โอเคหวัดดีไหมไม่ต้องครับเราไม่เคยหวัดดีใครเราคนเรามีสัมมาคารวะเราต้องเคารพด้วยจิตใจไม่ได้ด้วยการแสดงนะครับนะโอเคเรามาเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่าวันนี้คุณเชิญผมมาทำไมครับคุณดับเป็นคำสั่งของพระพุทธเจ้าครับถุยผมไม่ใช่พอสวันนี้เรามีของเล่นใหม่ที่ช่างว่าของเรานะครับเอามาให้ลองไม่ใช่เอามาให้ลองเอามาให้ดูเอามาให้ดูโดยที่ซึ่งเป็นเรียกว่าไงดีเป็นแกดเจ็ตที่ช่างภาพแอคชั่นส่วนใหญ่เลือกใช้แอคชั่นเพราะว่า RPG ไม่ใช่ช่างภาพแอคชั่นเลือกใช้รวมถึงสายข่าวสายกีฬาเนี่ยแหละใช้เพราะว่าอุปกรณ์ค่อนข้างมีน้ำหนักก็เลยจะต้องใช้ไอ้ตัวนี้แหละงั้นเดี๋ยวจะกล้ามขึ้นซะก่อนไม่ขึ้นหรอกแม่งล้าเลยนะก็เดิมคุณวะเนี่ยเขาเคยใช้ตัวเก่าอยู่ละซึ่งมันไม่ค่อยซัพพอร์ตมันเป็นยังไงนะครับมันกองแก๊งนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะโชว์อันเก่าของเขาก่อนวันนี้อ๋อโชว์อันเก่าก่อนนะโชว์อันเก่าก่อนแล้วก็รวดอธิบายว่าแกดเจ็ตวันนี้คืออะไรครับมันก็คือไม้กายสิทธิ์อันนี้ที่เขาเอาตรวจเวลาตีไม่ใช่เอาไว้ที่อินเดียไว้ทุบรถเอาไว้ตีรถไม่ไปไม่ใช่ละสรุปเรียกว่าอะไรกันแน่เห็นไหมคุณเขียนภาษาอังกฤษไหมล่ะเขาเขียนว่าโมโนพอดโมโนพอดก็คือขาตั้งเดี่ยวส่วนถ้า3ขาเรียกว่าตรีพอดทวีไตรพอดไตรพอดนะครับแล้วถ้าเป็นเอาไว้ฟังเพลงแอร์พอดแล้วถ้าพีเมียวขึ้นมาอีกหน่อยไอพอดแม็กซ์นะครับเอาเถอะก็ที่คุณว่าบอกมันง้องแง้งเราก็จะอธิบายว่ามันง้องแง้งไงคือหนึ่งคือโมโนพอดเนี่ยมีหลายเกรดมากนะฮะแต่วัสดุหลักๆก็คืออลูมิเนียมอลลอยมีเคาะให้ดูเคาะให้ฟังนะอลูมิเนียมอลูมิเนียมธาตุหมู่เราเข้าเรื่องได้ละอย่าเล่นโบ๊ะบ้า5บาท10บาทเลยนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็มาตรฐานทั่วไปก็จะเป็นอลูมิเนียมครับผมแล้วก็จะมีอีกตัวนึงที่แข็งแรงกว่าอลูมิเนียมแต่เปราะกว่านะและน้ำหนักเบากว่าก็คือคาร์บอนคาร์บอนก็คือเหมือนไตรพอดนี่แหละเป็นคาร์บอนเบากว่าแต่เปราะเบากว่าแต่เปราะแต่แข็งแรงนะโดยที่ปกติหลักๆเนี่ยเราจะดูกันคือ1คือเรื่องของบานพับครับผมคือตัวล็อกสมัยก่อนเนี่ยบานพับจะเป็นแบบเนี้ยกับแบบบิดเข้าอ่ะนะตอนหลังก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบานพับอย่างนี้ละแล้วก็ตอนหลังก็จะมีรุ่นใหม่เขาเรียกว่าเกลียวล็อกแบบทวิสเดี๋ยวจะได้เห็นเกลียวเดี๋ยวเราจะได้เห็นแบบทวิสซึ่งเป็นโมโนพอดตัวที่วันนี้เราจะมารีวิวให้ท่านผู้ดูได้ดูกันวันนี้เป็นแบบทวิสใช่ okay. แต่เราก็ผมก็เอาโมโนพอดของผมมาให้ดูด้วยเช่นกันว่ามันต่างกันไหมอย่างไรนะเราจะมีการเปรียบเทียบแต่โดยโมโนพอดตัวราคารุ่นล่างเราเรียกว่าราคาระดับล่างไม่ได้เราจะแบ่งเป็นอยู่3ระดับคือระดับสูงคือ professional มี medium คือ entry ครับแล้วก็อันนี้คืออะไรดี beginner นะฮะโดยที่ปกติเราเนี่ยเลือกดูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะดูเรื่องบานพับอ่ะตัวนี้จะเป็นแบบบานพับใช่เวลาลูกอันนี้คือตัวเก่าของช่างวะนะใช่ที่ใช้มาอย่างนมนานแต่ไม่พังเลยนะไม่พังแต่คือพวกนี้มันจะมีปัญหากับการรับโหลดสูงเนี่ยอย่างสมมติเนี่ยเราอาจเปิดไว้แค่นี้ถ้าแบบบานพับไม่ดีเนี่ยเราซุบเข้ามาแค่นี้เห็นไหมย่นย่นละคืออันเนี้ยคือแค่น้ำหนักตัวคนเรากดมันยังรับโหลดได้น้อยเราก็ตีไปว่าไอ้ตัวเนี้ยน่าจะไม่เกิน5กิโลกำลังดี5โลใช่น้ำหนัก5โลปกติกล้องมันเท่าไหร่คือจริงๆแล้วเลนระดับพวกเนี้ยขั้นต่ำจะอยู่ประมาณ3 โลเราอิงจากน้ำหนักเลนว่าก่อนนะครับน้ำหนักเลนตัวกล้องส่วนใหญ่ระดับbeginner หรือ entry level กล้องส่วนใหญ่ที่ใช้ก็ไม่เกิน1กิโลเลนที่ใช้ก็จะอยู่ประมาณสักโลจนถึง3โลอยู่ละรวมกันก็ไม่เกิน5ก็อาจจะเพียงพอแต่เรื่องความสูงอาจจะไม่พอมันมีหลายปัจจัยนะการเลือกโมโนพอดเนี่ยตัวนี้สูงเท่าไหร่นะตัวนี้ไม่รู้สเปคเลยแต่เราให้ดูแค่นี้พอนะฮะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเราเลยอันนี้ก็เปิดไว้ก่อนวันนี้เราก็มาเข้าเรื่องของเราขาที่เราวันนี้เอามารีวิวก็จะเป็น Android ยี่ห้อดีนะฮะ666แต่ถ้าเป็น555นี่กลายเป็นโมโนพอดอารมณ์ดีนะเออหัวเราะทุย
ส่วนหัวตัวเนี้ยผมจำได้ว่าช่างวาซื้อเพิ่มหัวแอนโดเวอร์ตัวนี้ช่างวาซื้อเพิ่มโดยที่ตัวขาโดยปกติแล้วขาโมโนคอร์ดจะมีขายอยู่2รูปแบบครับคือขายพร้อมหัวหรือขายแต่ขาอนะฮะส่วนแอนโดเวอร์จะมาเป็นสปอนเซอร์เข้าในช่องเราให้ก็ดีนะฮะส่งอะไรมาแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับผมก็เราก็รีวิวฟรีไปก่อนนะครับมาดูรูปแบบกันครับต้องถามก่อนว่าช่างว่าตัวนี้ที่ไม่รวมหัวเท่าไหร่นะ58กว่าอันนี้คือใส่โค้ดหรือยังก็คือถ้ากรณีที่ท่านใส่โค้ดก็จะได้ราคาประมาณนี้แต่ถ้าไม่มีโค้ดก็อาจจะแพงกว่าหน่อยราวๆ700แล้วมั้งก็ไปบวกเอง 2-300 อ่ะนะอันนี้เราพูดแต่ไม่เอาหัวนะเอาแต่ขานะครับครับผมโดยที่สเปคเขาเมื่อกี้ผมดูคร่าวๆแล้วเขาบอกว่ารับโหลดได้10กิโลซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานแน่ๆล่ะโดยเฉพาะถ้าคุณมองในส่วนของเลนส์400 2.8น้ำหนักก็จะอยู่ประมาณ 3.5 มองไปที่ 805.6 ก็จะอยู่ประมาณ 3 โลกว่า 4 โลนิดๆถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมก็ซึ่งเพียงพอถึงแม้คุณจะใช้กล้องระดับ 1DX D6 ซึ่งน้ำหนักรวมแบตเตอรี่แล้วก็จะอยู่ประมาณโลนิดๆก็เพียงพอนะฮะ10โล10โลนี่เยอะละสบายเลยแต่สิ่งต่อมาที่เป็นปัจจัยในการเลือกโมโนพอดทีนะฮะก็คือเรื่องของเกียร์ล็อกนั่นเองครับผมเกียร์ล็อกขนาดของขาและความสูงนะฮะโดย Andover ตัวเนี้ยเขาให้มาเป็นล็อกแบบรุ่นใหม่ละส่วนใหญ่ขารุ่นใหม่เดี๋ยวนี้จะเริ่มใช้เป็นทวิสต์ละทวิสต์บางพับมันอาจจะไม่ค่อยแน่นมันแน่นแต่มันจะไม่ค่อยเขาเรียกว่าไงดีมันจะไม่สะดวกในกรณีที่บางพับหลวมแต่ตัวเนี้ยมันไขไม่ได้ผมก็เลยต้องหยิบแมนฟอตโต้คู่ชีวิตผมมาซึ่งอายุเนี่ยประมาณ6ปีละมีสติ๊กเกอร์ตามแบบมันอันนี้ไม่ได้แปะสติ๊กเกอร์สีชมพูไม่ได้แปะนะครับก็เนี่ยฮะรุ่นบันครับสมัยก่อนนะกรณีที่เกียวเขาคายเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีน็อตนะให้เราปรับแต่งได้นั่นเองนะครับแมนฟอตโต้รับประกัน10ปีถ้าค่าเข้าสู่ปีที่11ก็อาจจะมีค่าเซอร์วิสเล็กน้อยตามค่าอะไรนะเพราะผมก็ลองไปเคลมมาแล้วเป็นไงฮะก็ฟรีเพราะว่าผมไม่ทำมันกระแทกเป็นลูกค้าชั้นดีแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันยุบก็เคลมมาแล้วเรียบร้อยตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับแมนฟอตโต้ตัวนี้แมนฟอตโต้ถ้าผมจำไม่ผิดผมซื้อกับเวอร์คัมเบล่าครับน่าจะแท่งละ1,950เป็นโปรโมชั่นมีรวมๆ 2,000 ใช่ราคาโปรโมชั่นอันนี้590อันนี้ 1,950 นะฮะก็ดูแต่น้ำหนักผมว่าใกล้เคียงกันนะน้ำหนักใกล้เคียงกันแต่เรื่องการพกพาเนี่ยคุณจะเห็นว่าไซส์แม่งเหมือนพ่อกับลูกเลยอ่ะซึ่งอันเนี้ยคุณเราสามารถใส่กระเป๋าเป้ธรรมดาห้อยไว้ได้อันนี้ก็อาจจะลำบากหน่อยใหญ่นะใหญ่กว่าพอสมควรกันโดยที่ปกติแล้วเนี่ยเราจะเลือกกันเนี่ยหลักๆก็คือดูจากอุปกรณ์ก่อนถ้าอย่างสมมุติว่า Andover เนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะแต่ขาเล็กสุดเนี่ยคงต้องเอาไว้ใช้ในยามจำเป็นเขาเรียกว่าท่อที่เล็กที่สุดเพราะว่าท่อที่เล็กที่สุดเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะออกแต่ถามว่ามันก็แข็งอยู่นะมันก็มีความ flexible นั่นเองก็คือก็ไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งใช้ก็ไปใช้ข้อที่แข็งแรงกว่าอย่างเช่นข้อ2ก็อาจจะปลอดภัยหน่อยนะฮะแต่ที่เป็นจุดสำคัญเลยนะของตัวเนี้ยเขาให้มาที่180เซนความสูงซึ่งยาวกว่าแมนฟอตโต้เมื่อกี้ผมเทียบละแต่ข้อเปรียบของแมนฟอตโต้เนี่ยคือข้อเปรียบของแมนฟอตโต้คือข้อเล็กสุดอะแม่งมันแข็งความใหญ่แม่งเท่ากันคือข้อใหญ่สุดของอันนี้ใช่มันคือเท่าก้านเลยนะครับมันคือเท่าก้านก็แต่ผมว่าถ้าเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศหรืออะไรเนี่ยอันเนี้ยถือเป็นที่น่าสนใจถือว่าพกง่ายเลยพกง่ายนะไม่โดนตรวจอันนี้จะโดนตรวจหมดแหละพวกเนี้ยถือว่าเป็นเว็บพอนอ๋อเว็บพอนเวลาไปญี่ปุ่นนะนี่สิเว็บพองเว็บพองนะนะฮะก็
แต่ข้อดีของทวิตเนี่ยคือเนี่ยเราอันนี้คือโชว์ให้ดูแบบง่ายๆนะทวิตคือแค่คุณบิดกดล็อกเนี่ยถ้าคุณดึงเนี่ยคือง่ายความเป็นทวิตแต่พอคุณมาใช้แบบแบรนด์ฟอตโต้รุ่นดั้งเดิมเนี่ยเดอะออริจินอลของเขาเนี่ยเนี่ยคุณจะต้องเนี่ยแต่เวลาเก็บอะเร็วมันได้แค่นี้แหละแต่พอเป็นทวิสเนี่ยแน่นอนล่ะมันก็จะครูก็ต้องบิดเนี่ยแล้วก็บิดกลับไปเก็บแล้วก็บิดเนี่ยเดี๋ยวเห็นแล้วจบแล้วแล้วคุณชอบแบบไหนโดยส่วนตัวผมเนี่ยเอาจริงโดยส่วนตัวผมมั่นใจตัวที่เป็นไอ้นี่มากกว่าคำถามว่าเพราะอะไรบานพับถึงได้เปรียบกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วบานพับเนี่ยออกแบบมาให้ลุยได้เยอะกว่าคือบานพับเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีผลกระทบกับทรายแต่ส่วนทวิตเนี่ยพวกทรายพวกฝุ่นทรายเข้าใช่เนี่ยเดี๋ยวผมหมุนเคี้ยวให้ดูทรายมันจะเข้าอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะทำให้เวลาคุณหมุนมันจะดังแครบคราบแครบคราบแล้วด้านในมันก็จะสึกหรอไปเรื่อยๆด้านในนี้เขาเรียกว่าระบบคัชมันจะเป็นแผ่นพลาสติกอยู่ก็จะทำให้พลาสติกตัวนี้เสื่อมสภาพได้เร็วขึ้นใช่แต่ในขณะกับการที่พอไอตัวแบบบานพับหลวมเนี่ยคุณก็ไขน็อตเข้าไปเลยเข้าไปเรื่อยๆได้ง่ายกว่าใช่แล้วคุณก็ต้องยอมแลกมากับราคา 2,000 มหาศาล4ตัวซื้อได้ซื้อตัวนี้ได้4ตัวผมก็เลยมองว่าในยุคสมัยเนี้ยผมว่าแล้วเดี๋ยวนี้กล้องส่วนใหญ่เป็น mirrorless เนี่ยน้ำหนักก็เบาลงอีกผมมองว่าไอ้ตัว Android ก็เป็นน่าสนใจอยู่น่าสนใจวันนี้เราอาจจะไม่ทำแบบไม่สามารถที่จะกางเต็มให้ทุกท่านได้ชมได้แต่เราก็อธิบายคร่าวๆว่าความต่างว่าขาแต่ละเกรดต่างกันอย่างไรนั่นเองนะฮะก็วันนี้น่าจะประมาณเพียงเท่านี้แหละประมาณนี้ใช่เพราะว่าโดยปกติแล้วขามันเหมือนกันหมดแค่ต่างกันแค่เรื่องระบบทวิสใครที่สนใจก็ไปลองศึกษาวิธีการใช้โค้ดดูนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับตัวนี้รับน้ำหนักได้10 โลตัวนี้12แล้วส่วนตัวนั้นแล้วคุณเคยโหลดไปมากสุดเท่าไหร่ปกติใช้ไม่ถึงมากสิบอะถึงป่ะถึงเกือบเลนอะไรอะต้องเลนแบบ805.6 ไง800อะนะ805.6คู่กับวันดีเป็น10 โลไม่ถึงหรอกแต่ก็เกือบแต่ฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันรอดอยู่แล้วแม้ฟอโต้นี่12 โลใช่แต่ตัวนี้ก็รอดแหละตัวนี้สบายแต่เพียงแค่ว่าพยายามปลดอีกเลี่ยงข้อเล็กสุดครับโอเคโอเคเนาะยังไงก็ประมาณนี้นะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมื่อไหร่ไม่รู้คลิปหน้าจะมี Android เข้าจริงป่ะ ขอแมนฟอตโต้ได้มั้ยแมนฟอตโต้เข้าโอเคไปละวันนี้บายบ๊ายบายครับทุกคนครับผม